เกิดอะไรขึ้นชาวเน็ตประกาศเลิกติดตามแอปทักษะออนหลังนนกุลสารภาพซุ่มคบหาดูใจกลับเสียงแตกแฟนๆแห่ไม่เห็นด้วยกับรักในครั้งนี้เขาจีบกันจริงๆที่ทางด้านพระเอกดังนนกุลชานนท์ออกมาให้สัมภาษณ์ว่ากำลังคุยกับแอปทักษะออนตนเป็นฝ่ายจีบก่อนและตอนนี้ก็คุยอยู่แค่คนเดียวท่ามกลางคนบันเทิงและแฟนคลับต่างฮือฮาที่ในที่สุดวันที่รอคอยก็มาถึงต่อไปก็รอวันที่ทั้งคู่เรียกว่าแฟนแต่ดูเหมือนว่างานนี้ก็มีชาวเน็ตหลายคนต่างไม่เห็นด้วยถ้าคู่นี้คบกันจริงๆคอมเมนต์บอกกันว่าโชคดีนะแอปเราเลิกกันยอมรับว่าผิดหวังฉันขอโทษไม่ขอติดตามแล้วเห็นด้วยค่ะเลิกติดตามเช่นกันปล่อยให้เด็กกับผู้ใหญ่ให้จีบกันไปเหมือนกันค่ะขอเลิกติดตามค่ะเสียใจปกติเราไม่เคยติดตามแอปนะสนใจเพราะพี่ทิมไม่ได้ผิดหวังอะไรแต่ก็ไม่ได้เชียร์ติดตามพี่แอปมานานมากเหมือนกันค่ะแต่อินไม่ลงด้วยจริงๆนนกุลเด็กเกินเธอเลิกไปเลยได้ยิ่งดีจะไม่ได้เครียดกับชีวิตเขาไม่เป็นไรเขายังมีแฟนคลับอีกหลายล้านคนที่ยังคอยซัพพอร์ตเขาอยู่อยากเห็นตอนจบของเรื่องนี้นะงานนี้ทำเอาชาวเน็ตหลายคนต่างเข้ามาฟาดกลับอย่างเดือดเลยทีเดียว